วัสดีครับพบกับผมนิคมออนถั่วนะครับวันนี้พามาชมซะเองนะครับรำซะเองที่บ้านเดือตำบลพื้นใหญ่อำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับบ้านเดือนะครับนี่ครับรำซะเองเป็นช่วงสุดท้ายๆนะครับช่วงท้ายแล้วก่อนเข้าพรรษานะครับชาแทนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายนะครับวิถีชีวิตของพี่น้องบ้านเดือนะครับมีแม่ครูใหญ่สวัสดีครับแม่ครูใหญ่ครับแม่ครูใหญ่อยู่บ้านไหนครับบ้านเดือโอ้โหนี่ก็บ้านเดือบ่โอ้โหนี่เพิ่นไปหวัดตะบนหัวสร้างเด้ไปหวัดตะบนหัวสร้างหุ่นตะบนนี่แหละแม่ครูครับโอ้ตะบนหัวสร้างตะบนแขมตะบนหัวสร้างเลยตะบนสามตะบนเลยใหญ่นี่สามตะบนเลยหัวใหญ่แขมหัวช้างแม่ครูครับเดือนี้เป็นภาษากุยนะครับเป็นเรียกว่าเผ่าสวยนะครับแต่บางคนก็นับถ
ือปีฟ้าบางคนก็นับถือเสเองแล้วแต่นะครับบางคนก็นับถือทั้งสองอย่างเลยนะครับเห็นไหมครับเสื้อนี่เป็นเสื้อดำย้อมมะเกลือเสื้อไหมนะครับพักเป็นช่วงๆนะครับพักยกนะครับแล้วก็จะบูชาดอกไม้ก็จะเป็นเสร็จพิธีนะครับเก็บดอกไม้ก็จะเป็นเสร็จพิธีนะครับการรำซะเองก็จะรำหนึ่งวันนะครับเช้าตอนเย็นก็จะเลิกก็จะจบนะครับเป็นวิธีความเชื่อนะครับของชาวบ้านเดือนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับบรรยากาศที่นับถือกันมาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับนี่นะครับการต่อไปก็จะเป็นฤดูการเกษตรนะครับเข้าพรรษาก็จะยกหยุดไปนะครับหยุดแล้วก็จะมาเริ่มเล่นใหม่ปีหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านเดือจะตักแกงหน่อไม้ให้นะครับในหลังจบงานนะครับนี่โอ้คุณพ่อแกงหน่อใหม่แกงหน่อใหม่ใหม่โบราณโอ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ